ฉันอยากจะขอบคุณทุกคนที่สมัครรับข้อมูลและการสนับสนุนทั้งหมดของคุณโดยเฉพาะช่อง YouTube Felipe Tuqui 40จากบราซิลขอขอบคุณคลิปต่อไปนี้มาจากช่อง YouTube ที่เรียกว่า Pretendfit และ Just Pearly Clips ฉันจะใส่ลิงก์ไปยังวิดีโอเหล่านี้ในคำอธิบายโปรดจำไว้ว่าวิดีโอนี้แปลจากภาษาอังกฤษอย่างไรก็ตามเนื่องจากทุกคนพูดด้วยความเร็วต่างกันเสียงหรือเสียงจะไม่ตรงกันปัญหาของวิดีโอหลายๆอย่างเช่นวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายก็คือ YouTube จะไม่ลงโฆษณาในวิดีโอเหล่านี้ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถทำเงินจากวิดีโอประเภทนี้ได้และนี่คือสาเหตุที่ในคลิปวิดีโอเหล่านี้คุณเห็นคำขอบริจาคนอกจากนี้ช่อง YouTube อื่นๆที่มีวิดีโอเกี่ยวกับปัญหาของผู้ชายเท่านั้นที่ถูกยกเลิกโดย YouTube และเจ้าของช่อง YouTube เหล่านี้หลายคนสงสัยว่าเป็นเพราะผู้หญิงจำนวนมากบ่นกับ YouTube วิดีโอบางส่วนของฉันเกี่ยวกับปัญหาของผู้ชายก็มีปัญหาเดียวกันดังนั้นฉันจึงพยายามใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งที่ระบุไว้ในวิดีโอชื่อและคำอธิบายฉันพยายามลบคำหยาบคายออกไปให้ได้มากที่สุดโดยไม่เปลี่ยนบริบทของวิดีโอผู้ชายไม่สามารถซื่อสัตย์กับผู้หญิงได้นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่พอดคาสต์ที่เราบอกผู้หญิงตรงๆว่าเป็นผู้หญิงสำสนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อดีตของคุณมีความสำคัญและเราจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงประพอทอนี้เราอยากให้คุณเป็นผู้หญิงและการเป็นผู้ชายก็ไม่น่าดึงดูดใจมันคงไร้สาระสำหรับฉันที่จะเรียกคุณว่าต้นเบอร์ชัดที่อ่อนแต่ที่โง่เพราะต้องการผู้ชายที่แข็งแรงและมีความสามารถมากกว่าคุณแต่เราไม่ถามผู้หญิงในเรื่องนั้นและถ้าผู้ชายบอกว่าฉันไม่ต้องการผู้หญิงสำสนเขาจะพบกับเขาทันทีคุณไม่ปลอดภัยพลังงานเล็กๆน้อยๆมันทำให้ฉันรู้สึกเป็นผิดฉันจะเถียงว่าคุณผิดและฉันจะบอกคุณว่าทำไมในฐานะที่เป็นผู้ชายถ้าฉันไม่ปลอดภัยฉันจะทำทุกอย่างในอำนาจของฉันเพื่อรักษาผู้หญิงคนนั้นไว้เพราะฉันไม่รู้ว่าฉันยืนอยู่ตรงไหนกับเธอซึ่งเป็นคำจำกัดความที่แท้จริงของการไม่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามถ้าฉันปลอดภัยฉันจะบอกขอบเขตของฉันกับเธอฉันจะบอกเธอว่าฉันต้องการอะไรฉันจะบอกความต้องการของฉันกับเธอและถ้าเธอเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือเรียกอีกอย่างว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สำสนฉันก็มีความสามารถและความปลอดภัยที่จะเดินจากไปดังนั้นหากมีสิ่งใดมันตรงกันข้ามกับความไม่มั่นคงโดยสิ้นเชิงโอเคคำถามสำหรับคุณถ้าคุณรู้สมมุติว่าคุณคบกับผู้ชายแล้วคุณคบกับเขามาสักพักแล้วคุณพบว่าเขาเล่นหนังโป๊เก้คุณจะอยู่กับผู้ชายคนนั้นไหมไม่คุณจะไม่ทำและผู้หญิงส่วนใหญ่ที่นี่จะไม่ทำเหตุใดเพราะชายคนนั้นผ่านเรื่องระดับนั้นไปเพราะเขาทำเรื่องเกย์ฉันเห็นด้วยแล้วทำไมอดีตของผู้ชายถึงมีผลกระทบต่อเขาในระดับนั้นแล้วคุณเหมือนฉันจะตัดสิทธิ์ผู้ชายคนนี้และยิ่งไปกว่านั้นคุณต้องการให้ผู้ชายทำเงินในอนาคตอย่างไรก็ตามถ้าผู้ชายบอกว่าฉันแค่ต้องการผู้หญิงที่ไม่ได้นอนใกล้ๆตัวหรือมีคู่นอนเยอะนั่นก็เป็นปัญหาคุณสามารถลุกขึ้นและจากไปไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรคุณไม่จำเป็นต้องสร้างปรากฏการณ์ไปข้างหน้าประตูทางนั้นนี่คือสิ่งที่เธอเป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพต่ำกว่าเห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางเพศโดยมีลูก2คนดังนั้นเธอจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ชายที่เธอพยายามจะมีนั่นคือเหตุผลที่เธอรู้สึกแย่กับสิ่งที่ฉันพูดมันคือความจริงเรื่องในอดีตของเธอมันเริ่มเผาไหม้ภายในและนั่นคือความจริงคุณคิดว่าผู้หญิงอายุ31ปีมีคู่นอนน้อยกว่า15คนกี่เปอร์เซ็นต์ฉันไม่ได้ฉันแค่ตกใจมากเมื่อคุณคิดว่าอายุ16ปีเป็นอายุที่กฎหมายกำหนด14ปีต่อมาคุณกำลังคิดว่าอย่างน้อย15ปีนั่นเท่ากับมากกว่า1ปีว้าวแล้วคุณเป็นอะไรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ใช่ใช่คิดว่ามากหรือน้อยเช่นนั้นเป็นจำนวนมากนั่นเป็นจำนวนมากและนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ใช่ใช่ฟังถูกต้องคุณต้องแน่ใจว่าคุณเป็นเหมือนหมายเลข3หรือหมายเลข4คุณไม่ต้องการที่จะเป็นหมายเลข9หมายเลข10หมายเลข11หมายเลข12หรือหมายเลข1515
รูปภาพที่คุณเป็นหมายเลข15จากนั้นมีผู้ชายอีก14คนก่อนหน้าคุณคุณได้ยินแผงขวาส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้กล่าวว่าผู้หญิงที่อายุ31ปีอาจเคยนอนกับผู้ชายมากกว่า15คนเป็นคู่นอนถ้าผู้ชายคือคนที่25เขาจะไม่อยู่เขาพูดกับตัวเองว่าฉันจะไปทันทีดังนั้นใครเป็นหมายเลข16ใครเป็นหมายเลข17ก็เป็นอย่างนั้นแล้วจะถึงมือคนที่30และเขาอาจจะเป็นแบบว่าฉันจะแต่งงานกับเธอแล้วคนนั้นก็คือคนที่สูญเสียไปฉันจะพูดอะไรบางอย่างในอีกด้านหนึ่งผู้ชายจำนวนมากที่แสดงของฉันหรือพวกเขาจะมาในรายการเหล่านี้และพวกเขาจะบอกว่าพวกเขาจะไม่แต่งงานหรือออกเดทกับผู้หญิงที่มีคู่นอนเยอะและฉันจะพูดกับตัวเองว่าฉันรู้ว่าพวกเขากำลังเดทกับใครดังนั้นคุณต้องการผู้ชาย 1% โอเคคุณต้องการผู้ชายที่ทำเงินได้มากประสบความสำเร็จมีความทะเยอทะยานและสามารถให้ไลฟ์สไตล์ที่แน่นอนแก่คุณได้ฉันโต้กลับและบอกว่าคุณต้องการสิ่งนั้นแต่ผลที่ตามมาจากการจัดการกับความสามารถของมนุษย์ที่หายากคือคุณจะต้องแบ่งปันเขาโอเคคุณไม่ชอบแบบนั้นคุณอยากให้เขาเป็นเอกสิทธิ์ของคุณดังนั้นคุณจึงหวังว่าคุณจะพบผู้ชายที่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งค่อนข้างตรงไปตรงมาพร้อมเพรียงโดยพื้นฐานแล้วคุณต้องการให้เขาระดับบนสุดนี้ผูกมัดกับคุณเพียงคนเดียวและคุณต้องการไลฟ์สไตล์ที่แน่นอนซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องถูกปฏิเสธที่มีความเป็นไปได้แต่มันบางผู้หญิงดึงดูดไม่สมมาตรฉันจะพูดอีกครั้งแรงดึงดูดระหว่าง2เพศนั้นไม่สมมาตรถ้าผู้ชายต้องการผู้หญิงที่รูปร่างสมส่วนเป็นผู้หญิงอ่อนน้อมถ่อมตนและมีเสน่ห์ผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะต้องการผู้ชายที่เป็นผู้ชายเหนือกว่าและเป็นผู้นำเราเติมเต็มซึ่งกันและกันเราต่างกันมากตลาดกำหนดมูลค่าของคุณไม่ใช่คุณฉันจะพูดอีกครั้งเพราะมีผู้หญิงจำนวนมากต้องการนั่งที่นี่และพูดว่าฉันคือเจ้าหญิงฉันอายุ10ขวบไม่คุณไม่ใช่เพราะตลาดกำหนดมูลค่าของคุณไม่ใช่คุณผู้ชายต้องรับมือกับความจริงนี้ที่ตลาดกำหนดมูลค่าของเราเพราะคาดเดาอะไรถ้าฉันยากจนเตี้ยขี้เหร่ผู้หญิงจะไม่คบกับฉันดังนั้นตลาดจึงกำหนดมูลค่าของฉันดังนั้นในฐานะผู้หญิงท่าผู้ชายที่มีมูลค่าสูงที่คุณรักชื่นชมและเขารบไม่ได้แต่งงานกับคุณหรือเสนอให้คุณตลาดจะตัดสินคุณหมายความว่าตอนนี้คุณไม่มีค่าปัญหาคือเราอยู่ในโลกที่เราบอกผู้หญิงว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรผิดได้พวกเขาสมบูรณ์แบบในแบบที่พวกเขามาและไม่ต้องพัฒนาตนเองฉันมาที่นี่เพื่อบอกคุณว่ามันเป็นเรื่องโกหกคุณผู้หญิงต้องพัฒนาตัวเองเหมือนเราและคุณต้องสร้างคุณค่าประเด็นคือผู้หญิงถูกล้างสมองให้คิดว่าคุณค่าของพวกเขามาจากสิ่งที่เราผู้ชายทำไม่มันไม่ได้มันมาจากสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราผู้ชายทำเพราะผู้ชายต้องการผู้หญิงที่จะช่วยเขาในภารกิจของเขาไม่ใช่ภารกิจของผู้หญิงภารกิจของผู้หญิงนั้นไม่เกี่ยวข้องเมื่อผู้ชายได้ประโยชน์ผู้หญิงได้ประโยชน์เมื่อผู้ชายตามผู้หญิงคนนั้นไปเขาจะถูกผลักไปด้านข้างทันทีไม่มีสาวคนไหนอยากคบกับผู้ชายที่เธอวิ่งได้ทั่วดังนั้นผู้หญิง 1% จึงไม่มีอยู่จริงเว้นแต่เธอจะอยู่เคียงข้างผู้ชาย 1% เพราะคุณค่าของคุณถูกกำหนดโดยความสามารถของผู้ชายที่เธอสามารถดึงดูดได้ผู้หญิงไม่สามารถประกาศตัวเองว่าเป็นผู้หญิงร้อยละ1นี่คือเมืองที่ฉันเติบโตขึ้นมามันถูกเรียกว่า Park Forest และเป็นเมืองอเมริกันฟิวดำฉันคิดว่าการดูสิ่งนี้ดีกว่าการดูผู้ชายบางคนพูดผู้หญิงบางคนเชื่อเสมอว่าสามารถซ่อนสิ่งของจากบุคคลได้เราอาจไม่รู้รายละเอียดแต่เรารู้ว่ามันไม่ดีย้อนกลับไปในวัดที่80ในช่วงฤดูร้อนก่อนที่ฉันจะเริ่มเรียนในวิทยาลัยฉันได้คบกับผู้หญิงที่ชื่อแพมมอแม่ของแพมมอเป็นคนฟิวดำและพ่อของเธอเป็นคนญี่ปุ่นแพมมอก็สวยสรุปคือแพมมอทำผิดกับฉันและเป็นเวลา30ปีที่เธอคิดว่าฉันไม่รู้แพมมอยังเชื่อว่าเธอสามารถพาฉันกลับมาได้ทุกเมื่อที่เธอต้องการฉันโดยเฉพาะถ้าเธอไม่ได้ผู้ชายที่เธอต้องการซึ่งเป็นผู้ชายที่มีมูลค่าสูง
ตลอด30ปีที่ผ่านมาฉันเจอแพมอลและเธอก็บอกฉันเสมอว่าเธอกำลังคบกับผู้ชายคนอื่นอยู่แต่เธอต้องการคบกับฉันอีกครั้งฉันมักจะละเลยมันและเดินจากไปตอนที่ฉันกับแพมอลอายุ54ปีแพมอลบอกชัดเจนว่าเธอต้องการกลับมาคบกันตอนนี้เธออายุ54ปีแล้วและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครต้องการเธอฉันเขียนจดหมายถึงแพมอลบอกเธอว่าฉันไม่อยากคืนดีกันพร้อมรายละเอียดว่าทำไมนอกจากนี้ฉันยังบอกแพมอลว่าฉันได้เช็คเอาท์เมื่อปี1992ซึ่งหมายความว่าฉันจะไม่เกี่ยวข้องกับเธออีกเลยโดยพื้นฐานแล้วฉันกำลังบอกแพมอลว่าฉันเป็นคนดีและเพียงเพราะฉันเป็นผู้ชายที่ดีไม่เคยหมายความว่าฉันต้องการเธอหลายปีที่ผ่านมาเมื่อแพมอลคิดว่าฉันยังต้องการเธออยู่ฉันก็ทำตัวดีดังนั้นฉันจึงได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการออกเดทอีกครั้งจากเธอเสมอฉันแค่ไม่ต้องการเธอแพมอลเดินออกไปเธอเริ่มโกรธและอารมณ์เสีย 2-3 วันต่อมาฉันได้รับข้อความเสียง7ข้อความแต่ละข้อความห่างกันประมาณ5นาทีโดยมีการคัดกรองแพมอลฉันไม่ฟังพวกเขาเลยฉันเพิ่งลบพวกเขาส่วนที่ไม่ดีเกี่ยวกับชีวิตการออกเดทของฉันคือตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้หญิงที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่ฉันเดทด้วยคืออดีตนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่เราไม่เคยมีเซ็กซ์และเราไม่เคยจูบกันอดีตนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่รู้ดีว่าอดีตของเธอสำคัญดังนั้นเธอจึงซื่อสัตย์กับฉันเสมอนอกจากนี้เมื่อมีคู่นอนจำนวนมากเธอมีผู้หญิงน้อยกว่าผู้หญิงที่ฉันรู้จักนอกจากนี้ผู้หญิงที่มีคู่นอนไม่มากก็มีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากดังนั้นพวกเขาต้องการผู้ชายที่ทำเงินได้มากมายเพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาและผู้หญิงคนอื่นๆก็ลงผิดหรือเต็มไปด้วยตัวตนพวกเขากล่าวว่าผู้หญิงในบราซิลโคลอมเบียไทยฟิลิปปินส์เวียดนามยุโรปตะวันออกและแอฟริกาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดที่จะแต่งงานฉันได้รับหนังสือเดินทางแล้วก่อนกดข่ม2023ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามแสดงความคิดเห็นและแชร์วิดีโอนี้